วันหนึ่งนะที่เราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าทานศีลภาวนาก็ทำให้ครบได้ก็ยิ่งดีก็เรียกว่าเราก็จะไม่ขัดสนในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือในด้านใดด้านหนึ่งอย่างคำว่าทานก็คือการให้เรียกจากคะการได้รู้การสละแบ่งปันทำให้ลดความยึดมั่นถือมั่นความตระหนี่ทีเหนียวหรือแม้แต่คำว่าความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงไปตามเหตุแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็บำเพ็ญทานบารมีสิ่งใดที่พระตถาคตได้ตรัสไว้พระองค์ก็ได้ประพฤติแล้วปฏิบัติดีแล้วอันเห็นแจ้งแล้วจึงนำมาแสดงต่อเบญญสัตว์น้อยใหญ่เพื่อให้รู้ความจริงหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันก็ขยันฉันก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถฉันก็เป็นคนเก่งไม่ได้น้อยกว่าคนที่เขาร่ำรวยด้วยซ้ำไปความคิดของฉันก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครไอ้ที่พูดเนี่ยคือถูกแต่ว่ายังถูกไม่หมดอาตมายกตัวอย่างว่าคนขยันไม่ได้หมายความว่ารวยทุกคนแต่คนขยันนะไม่อดตายนี้ใช่แน่นอนอันนี้ชัดเจนนะถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนขยันก็ต้องรวยเท่ากันหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนคนขยันเรียนก็ได้ความรู้เยอะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะร่ำรวยเนี่ย หรือจะฉลาดกว่าคนอื่นไปทั้งหมดก็ยังมีเหตุอีกทุกอย่างมีสิ่งที่ซ้อนอยู่โดยเรารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่มาจึงย้ำอยู่เสมอว่าทั้งหมดมีมาแต่เหตุเช่นคำว่าทานบารมีจะเป็นเหตุหนึ่งที่จะเกื้อกูลส่งเสริมให้บุคคลนั้นได้มีโภคะสมบัติอยากรวยให้ทานอยากงามรักษาศีลพึงประสงค์ให้เกิดปัญญาต้องรู้จักวิปัสสนานี่ไม่ใช่เป็นคำลอยๆแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะจะเสด็จไปไหนถ้าหมู่สงฆ์เยอะๆยังรับสั่งว่า
พระศิวลีมาด้วยหรือเปล่าหรือไม่ก็ทูลว่ามาด้วยพระเจ้าค่ะนั้นก็ไปทางลัดกันเลยไม่ต้องห่วงเรื่องเสบียงเพราะพระศิวลีเป็นผู้มีลาภสักการะเยอะเป็นผู้มีลาภเยอะความหมายอย่างนี้ภิกษุมาเท่าไหร่ก็จะมีอาหารจุนเจือปัจจัยสี่โดยไม่ขาดนี่เพราะอะไรเพราะบารมีของพระศิวลีท่านได้สั่งสมทานบารมีมาเยอะไม่ว่ามนุษย์อะมนุษย์ก็ล้วนแต่ที่ท่านเคยเกื้อกูลกันมาแล้วนี่คือเหตุของที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระศิวลีมาไหมเหมือนกันเพราะการสั่งสมทานบารมีมามากพอเกิดมาไม่ได้เกิดในที่ลำบากไม่ได้เกิดในที่อดอยากเพราะคำว่าไม่มีจะไม่มีสำหรับบุคคลที่ได้บำเพ็ญทานมาแล้วยังไม่สงสัยหรือเด็กสองคนเพิ่งเกิดมายังไม่มีชั่วไม่มีดีไม่มีผิดไม่มีถูกยังไม่มีการงานยังไม่ได้เรียนหนังสือยังไม่พูดได้สักคำยังไม่ได้รู้ว่าใครมีความคิดอย่างไรแต่เด็กสองคนมีความต่างกันบนฟ้ากับเหวไม่ใช่ดินนะเหวคนหนึ่งเกิดมีความพรั่งพร้อมทุกอย่างชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองข้าทาสบริวารทรัพย์สินสรีคานปัจจัยสี่พร้อมหมดทั้งความรักทั้งความเอ็นดูทั้งความเมตตาทั้งใครก็คิดจะเผื่อแผ่ให้มันคืออะไรอ่ะมีดีตรงไหนไม่เกิดมาก็ร้องแว่แว่แค่นั้นเองเด็กอีกคนหนึ่งล่ะแห้งแล้งไม่มีใครเหลียวแลดูเกิดมานี่ก็อดสูแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรห้อมล้อมไม่มีอะไรมาเกื้อกูลมาส่งเสริมไม่มีใครดีใจด้วยแล้วคืออะไรอ่ะหาเหตุผลมาสิใช่ไหมเราก็บอกก็เพราะฉันจนและอีกคนนะเขารวยและทำไมไม่ไปเกิดตรงนั้นนะมานั่งพูดอยู่มันจะได้อะไรมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วไงกรรมเป็นแดนเกิดแล้วเป็นเผ่าพันธุ์เป็นทายาทไปแล้วนามสกุลคุณก็ต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมก็ต้องมีนามสกุลโอ้ณเยอะแยะแต่ของเรานี่ณเธอณก็แล้วแต่ใช่ไหมก็จะมา
ถามแล้วว่าเด็กมีความดีความชั่วอะไรสองคนนี้เราตอบไม่ได้เลยแต่เขาเกิดในที่ที่เขามีบุญของเขาตรงนั้นเขาเกิดในที่ที่เขามีอกุศลบาปกรรมตรงนั้นเห็นไหมนี่ยังไม่พูดถึงว่าบางครั้งเกิดมาก็อวัยวะก็ไม่ครบปกติโดยแดนเกิดเลยนะถามว่าเด็กผิดอะไรอ่ะเด็กไม่ได้ผิดอะไรแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้และเราจะเอาเหตุผลอะไรถ้าไม่ใช้คำว่าแรงกรรมหรือจะให้ใช้คำไหนหรือว่าบุญส่งพ่อแม่ก็ไม่ต้องการว่าจะให้ลูกเกิดมาอย่างนี้สงสารด้วยถูกไหมบางคนเกิดมาก็เนี่ยแล้วคืออะไรอ่ะจุดเริ่มต้นทำไมจึงต่างกันขนาดนี้เนาะบางคนยังอยู่ในเรือนจำเลยท้องอยู่ก่อนแล้วก็กลายเป็นมีเหตุที่ทำให้ต้องถูกควบคุมตัวแล้วถึงกำหนดต้องคลอดเห็นไหมถึงบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่แต่จากไหนล่ะแล้วแต่เหตุของกรรมนั้นพอพูดถึงกรรมก็คือสิ่งที่เราได้ทำไว้กรรมคือการกระทำปัจจุบันเป็นอดีตปัจจุบันส่งผลสู่อนาคตนี่คือคำว่ากรรมที่มีผลมากอยู่สองอย่างกรรมที่ส่งผลจากอดีตมาสู่ปัจจุบันกรรมที่กระทำปัจจุบันส่งผลสู่อนาคตถึงแค่ว่ามีซ้อนอยู่แต่เราจะไม่เห็นเองเพราะเราไม่ใช้สติเป็นผู้ระลึกไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณานี่ไงตรงนี้ตามานั่งกำหนดดูบอกชัดเจนไม่มีคำใดที่จะมาเปลี่ยนและเฉียงสิ่งนั้นได้เกิดแต่กรรมจริงๆทำไมเราไม่ไปเป็นวัวเป็นควายล่ะก็เพราะยังไม่ใช่เหตุที่จะถึงตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปเกิดในภูมิของสัตว์เราก็ยังเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ที่มีทานบารมีหรือมนุษย์ที่ไม่มีทานบารมีทุกคนอยากจะรวยโดยพื้นฐานเพราะความจนเป็นทุกข์ความจนคือความแห้งแล้งลำบากขัดสนดีไม่ดีก็ถูกเหยียบหยามถูกย่ำยีถูกดูถูกอีกโยมก็เคยได้ยินไงมีเงิน
เรียกพี่พอมีทองนี่เรียกไอเฮียใช่ไหมพอมีธุรกิจกิจการเรียกอสูรนะบอกไว้แต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วแต่จะเรียกเลยจากไอเฮียนี้เป็นอาใช่ไหมภาษายังใช้ต่างกันเลยที่เราได้ยินเสียงเพราะๆคุณบ้างท่านบ้างเธอบ้างฉันบ้างอันนั้นมึงกูอีเออก็ว่ากันไปเขาให้เกียรติกันไงเขายกย่องเขาบอกเกียรติจะมีสำหรับผู้ที่ให้เกียรติเมื่อไรที่ไหนไม่ให้เกียรติกันเกียรติที่นั่นก็จะไม่เกิดมีขึ้นได้มันรอยยิ้มแต่ไม่เกิดสำหรับผู้ที่ไม่ยิ้มยอมฟังเหมือนเป็นคำง่ายๆจริงๆมันใช่ไงแต่บางคนไม่รู้ตัวดูมาหน้าก็ไม่เห็นยิ้มก็ต้องดูว่าเราทำหน้าแบบไหนด้วยที่จะไปว่าเขาว่าดูพูดจาก็ไม่ไพเราะก็ต้องดูว่าเราพูดไพเราะกับเขาไหมอีนี่ไม่เคยให้อะไรเลยก็ถามว่าเราเคยให้อีนี่ไหมต้องกลับไปดูคำนี้ด้วยจึงใช้ว่าเอากระจกใช้กระจกส่องดูตัวเองด้วยว่าสิ่งที่พูดออกไปเราทำไหมสิ่งที่เราตำหนิเขาเราเป็นไหมสิ่งที่เราเกลียดเขาเรายังประพฤติอยู่ไหมนี่ไงแต่มาใช้บ่อยคำว่าเราเห็นแล้วขัดตาขัดใจไม่ได้ดั่งใจแต่มาก็บอกแล้วเขาได้ดั่งใจเราไหมกลับมาดูด้วยนักสอนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้คือการสอนตัวเองแล้วก็ลองลงมานะรองลงมาคือสอนคนอื่นให้ได้ดีตามจำไว้เลยนักสอนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้คือนักสอนตัวเองแล้วทำตามนั้นได้นอกนั้นรองลงมาคือสอนคนอื่นให้ทำตามนี่ไงจึงเกิดคำว่าความเข้าใจที่มีประโยชน์แล้วก่อความเจริญให้กับมวลมนุษย์โลกน่าอยู่จากนี้ไปทุกคนต้องรู้จักคำว่าการบำเพ็ญตนพอถึงจุดของการบำเพ็ญตนที่ได้ผลจากนั้นเหลือชีวิตเพื่อคำว่าอุทิศตนจำสองคำไว้บำเพ็ญตนให้ถึงจุดที่เราได้รับประโยชน์แห่งการบำเพ็ญแล้วจากนั้นชีวิตที่เหลือไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่อย่างนั้นคำว่าเห็นแก่ตัวจะหมดเมื่อไหร่ตอบยากเหลือเกินแต่ถ้าชีวิตที่เหลือเพื่อคำว่าอุทิศตนนั่นจะสิ้นสุดคำว่าเห็นแก่ตัว
หรือทำเพื่อตัวฉะนั้นคำว่าอัตตามานะที่ลดละกันได้ไม่หมดจริงก็เพราะคำนี้แหละตัวตนตัวตนหรือใช้ว่าอัตตาม านะอัตตาทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนความเห็นที่เป็นตัวตนความเห็นที่ยึดถืออยู่ในตนทิฏฐิมานะความเห็นที่ยึดถืออยู่สำคัญตนอยู่มานะมานะนับ1 2 3 4ทิดานับคุณแม่คะบ้านเรามีแมวกี่ตัวคะไปไหนเนี่ยผมนึกถึงมานะเคยเรียนหนังสือมาตอนเด็กๆมานับแมวกันมานะนับ1 2 3 4ทิดานับเท่าไหร่อ่ะทิดานับ5 6 7เนาะ1 2 3 4ก็5 6 7 8คุณพ่อคะคุณแม่ขาบ้านเรามีแมวกี่ตัวคะทำไมจึงมาท่องให้ฟังความหลังของชีวิตเป็นเพียงความทรงจำแต่ความทรงจำที่ดีเราก็สบายใจมีความสุขชั่วขณะอึดจิตหนึ่งแต่ถ้าเป็นความทรงจำอดีตชีวิตที่เศร้าหมองเมื่อระลึกแล้วใจเราก็จะแป้วความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นในขณะอึดของใจหนึ่งความหมายที่ท่องให้ฟังเป็นอย่างนี้ว่าความทรงจำเราความรู้สึกในความทรงจำใจเราเบิกบานหรือเศร้าหมองทุกข์หรือสุขในอึดของใจหนึ่งแต่สำหรับอาตมาอดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วไม่อะไรกับสิ่งนั้นอะไรที่จากอาตมาไปแล้วสิ่งนั้นอาตมาไม่ต้องการอะไรที่สูญเสียไปแล้วสิ่งนั้นอาตมาจะไม่โหยหาสิ่งนั้นอีกเลยชีวิตเข้าใจธรรมะคำว่าโลกธรรมมีพบย่อมมีจากมีรักย่อมมีร้างมีทุกข์ย่อมมีสุขมีสุขย่อมมีทุกข์คุกเคล้ากันไปในหัวใจใหญ่ต้องยึดติดกับสุขและทุกข์เพียงแต่รู้สุขรู้ทุกข์นั่นแหละเรียกว่าสุขอย่างมีปัญญาทุกข์อย่างมีสติตัดโมหะคำว่าหลงอยู่ในจิตนี้เสียสบายทีนี้บางคนอยู่บอกโลกนี้กว้างอิสระเสรีบางคนบอกยิ่งอยู่โลกนี้ยิ่งคัดแคบกลับไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและนั่งขดงอตัวหรือนอนเหมือนคนที่หมดแรงที่จะลุกขึ้นทั้งๆที่วัยยังแข็งแรงอยู่อดีตคืออดีตไม่มีผลกับอาตมาเพราะความเจ็บของเมื่อวานจะข้ามสะพานมาถึงวันนี้ไม่ได้อาตมาตัดตอนหรือสะพานทุกข์ไม่ให้คุกคามจิตนี้ใช้ชีวิตวันต่อวันจบเป็นวันวันไม่รากยาวสุขเป็นวันวันไม่ลากยาวดีเป็นวันวันไม่ลากยาวไม่งั้นจะอวดดีจะหลงดีไม่เอาไม่เอา
เป็นวันวันชีวิตเราใช้แค่วันเดียวโยมเอ้ยวันนี้โยมก็หายใจอยู่กับวันนี้เมื่อวานโยมก็หายใจกับเมื่อวานพรุ่งนี้ก็หายใจกับพรุ่งนี้แต่ที่ใช้ไปใช้มาก็มีแค่วันนี้นั่นคำพูดทั้งเพเมื่อวานก็คือวันนี้แหละแต่มันผ่านไปแล้วจึงเรียกว่าอดีตสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เราจะต้องมีวันพรุ่งนี้อีกใช่ไหมแต่ใช้จริงๆแต่มาเคยถามญาติโยมบอกมีใครเคยเดินไปสู่อนาคตไปใช้ชีวิตในอนาคตจริงๆไม่เคยมีไม่เคยมีและไม่มีใครที่ไปใช้ชีวิตในอดีตเป็นคำพูดว่าอดีตคือเราใช้ผ่านมาถ้าอย่างนั้นเราใช้ชีวิตในอดีตได้เราก็เปลี่ยนมันได้อดีตที่เคยพังอดีตที่ผิดพลาดอดีตที่สูญเสียอย่างนั้นภัยพิบัติพวกเราแก้ไขมันได้หลายเรื่องอุบัติเหตุเราแก้ได้ทุกเรื่องเพราะเราย้อนอดีตไปเปลี่ยนมันนี่ใครอ่ะเปลี่ยนได้ยิงเขาตายแทงเขาตายทะเลาะกันมานั่งติดคุกติดตารางมาเสียเงินเกิดอุบัติเหตุด้วยความประมาทหรือด้วยความอะไรแล้วแต่เรากลับไปเปลี่ยนมันได้แต่ไม่เห็นมีใครเปลี่ยนได้สักคนโยมเปลี่ยนเรื่องเมื่อวานได้ไหมไปดิดีกว่ามานั่งแก้ตัวอยู่ไปเปลี่ยนมันเสียฉันไม่ได้ทำก็ไปเปลี่ยนได้ว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้และอนาคตล่ะเราแค่จำลองภาพเห็นไหมโยมเห็นโมเดลที่เขาสร้างอะไรขึ้นมาให้เรามองว่าอนาคตอีก5ปี10ปี20ปีโครงการนั้นโครงการนี้เราพูดถึงอนาคตได้เราคิดถึงอนาคตนี้ได้เราสร้างอนาคตใหม่ได้แต่เรายังไม่เคยเดินไปถึงอนาคตความคิดเดินไปในอนาคตนะได้ว่าจากนี้ไปฉันจะถมที่ตรงนี้ฉันจะสร้างบ้านตรงนี้อีก6เดือนจะแล้วเสร็จโครงการนี้อีก2ปี3ปีจะแล้วเสร็จคุณคิดได้หมดคุณวางโปรเจกต์ได้ทุกเรื่องแต่มันเป็นความคิดมันเป็นอนาคตที่เราวางไว้พอเราไปสร้างจริงๆปัจจุบันไหมแม้วันฉลองก็ยังเป็นปัจจุบันเลยวันขึ้นบ้านใหม่ก็คือปัจจุบันวันแต่งงานที่เราแจกการ์ดไปก็เป็นวันปัจจุบันปัจจุบันพูดถึงอนาคตปัจจุบันพูดถึงอดีตถูกไหมฉะนั้นเราวางอนาคตได้แต่ชีวิตจริงเมื่อถึงเวลานั้นเราก็อยู่กับปัจจุบันอยู่ดีนั่นแหละมีใครที่ไหนหายใจอยู่กับอดีตและหายใจอยู่กับอนาคตไม่มีนี่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ทุกคนหายใจอยู่กับรูจมูกในปัจจุบันถูกไหมเหมือนเรากำลังพูดวัคซีนของไวรัสโคโรนา2019
ขาพูดมาหลายเดือนแล้วว่าจะต้องมีวัคซีนที่จะมาหยุดเชื้อโรคไวรัส2019หลายประเทศก็กำลังวิจัยแล้วก็ทดลองทั้งกับสัตว์ทั้งกับมนุษย์ถึงขั้นสุดท้ายกันใครเสร็จก่อนประเทศไหนเสร็จก่อนและเมื่อไหร่จะได้ใช้นี่คืออนาคตแต่พอได้ใช้ก็คือปัจจุบันทันทีเข้าใจตรงกันนะเนี่ยอนาคตโยมนึกเดี๋ยวพวกเราจะต้องทานข้าวกันใช่ไหมแต่เวลาทานจริงๆอะนั่งอ้าปากเคี้ยวงับงับงับอยู่เนี่ยนะบอกเลยว่ากำลังเคี้ยวอยู่กับอนาคตใหม่อยู่กับปัจจุบันเออแต่ความคิดความฝันอยู่กับอนาคตได้แต่ความทรงจำเหลือไว้เพียงคำว่าอดีตของชีวิตที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นจงรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตกำลังใช้อยู่ณปัจจุบันฉะนั้นคนถ้ากำหนดภาวนาเป็นให้กำหนดรู้ที่ปัจจุบันเจริญสติในขณะทุกขณะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เรากำหนดรู้สภาพธรรมอย่างแท้จริงนี่แหละสุดยอดของการภาวนาจากนั้นจะไม่หวั่นไหวอดีตที่จะส่งผลมาอนาคตที่กำลังมาแล้วแต่ใครจะตกแต่งชีวิตกรรมแบบไหนสุดท้ายเราต้องเป็นผู้รับทั้งหมดเพราะกรรมนั้นซื่อสัตย์จำคำนี้เลยเพราะกรรมนี้ซื่อสัตย์โลกหมุนรอบตัวเองสิ่งที่เราทำด้วยตัวเองทั้งหมดคือกฎกรรมจะกลับมาสู่ตนเองต่อมาเลิกถามได้ตรงนี้จะทำอะไรแต่มามองอนาคตแล้วแล้วก็รู้อดีตว่าเออมันเคยเป็นเช่นนี้มาหยุดมันซะตัดตอนมันซะอย่าลากยาวเดี๋ยวนอนไม่หลับเครียดเนาะยังเครียดไหมปล่อยวางบ้างแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างผิดได้แต่ต้องแก้ไขถ้าแก้ตัวไม่ใช่เอานะสมควรเวลาจากนี้ขอมุทนากับศรัทธาเจ้าภาพกันวันนี้ก็มีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม9ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้มีเจ้าภาพ2คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1โยมศรีประภัยโยมปกรณ์คำธรัตพร้อมครอบครัวทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะแม่ชีหนูแดงกวีศิลป์โยมดงนุชแก้วจินดาแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษเทพที่ปกปักรักษาและเจ้ากรรมนายเวรก็ขอมุทนาคณะที่สองจากโยมวิชัยสัตตะสัตตะจารุพัฒน์นายโยมอารีอาปะนนท์และโยมเศรษฐสะทอน
โยมจงแต่งและโยมกสิทธ์สิริเบญจาโยมจิรดาอินจันชื่อยากๆนั่นเลยนะส่วนเจ้าภาพร่วมวันนี้โยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลครอบครัวคณะ TSW โยมนิรมนดุสิตบุตรดุสิตบุตรโยมบังอ่อนประเสริฐศีลโยมพระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลพร้อมครอบครัวโยมเตือนใจสุดสงวนโยมบุษบาโตสุวรรณโยมบุญยืนพยงโยมสายรุ้งภูมิโคกลักนะทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์และมีเมตตาธรรมกำจุนโลกธรรมสัญจรอีก 20,000 บาทจากคุณแม่ประยูนแสงสุขขีรักพร้อมครอบครัวนะจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้ให้พรกันนะนิมนต์พร้อมๆกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวะอภิวันดันนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปารังอักโตเวปัสสนานังอักขังธรรมังวิจานตังอักเกพุทเทปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตะเรอักเกธัมเมปัสสนานังวิราคุปัสสเมสุเขอาเกสังเกปัสสนานังปุญญาเกเตอนุตตะเรอาคัสมิงดานังดะดะตังอาคังบุญญาปวัตตติอาคังอายุจวันโนจาสุขังบาลังอาคัสดาตาเมธาเวอาคัธรรมสมาหิโตเดวะพุตโตมโนโสวังอาคัปปโตปโมตติติภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตานสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัมบมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒนาเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมทั้งคณะศรัทธาเจ้าภาพร่วม
พิจารณาอาหารและรับประทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญนะเว้นระยะนะตักอาหารกัน